ช่วงวันเด็กกรีนสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ The Golf Town BKK และอยู่กับผมคิวครับครับผมสวัสดีครับผมพี่ฟ้าวันนี้มีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมครับอ๋อจะเป็นเรื่องของการชิปครับผมโอเคมาอยู่ on the green ก็ต้องเป็นเรื่องของการชิปการพัดนะวันนี้เป็นเรื่องของการชิปจะเป็นเรื่องของเทมโปแล้วกันครับเทมโปในการชิปถูกต้องครับโอเคเพราะเชื่อว่าเรื่องของแมคานิกหลายๆคนเนี่ยพอทราบแล้วว่าตอนยืนจดเซตอัพเป็นยังไงครับผมแต่สุดท้ายนะครับต่อให้จดดีแต่ว่าในเรื่องของเทมโปจังหวะในการชิปเนี่ยหรือการเหวี่ยงไม้ไม่ดีก็สูญเสียเรื่องของระยะทางได้คือต่อให้แมคานิกดีแต่ถ้าเทมโปไม่ดีก็เรียกว่าไม่ได้ใช้แมคานิกที่ทำไว้อย่างเต็มที่ถูกต้องเรียกว่าหลับครับหลับนั่นเองหลับเลยนะครับชิปไม่ได้อยู่ดีใช่ครับในที่นี้ผมจะหมายถึงอย่างครับโปรฟีฟ่าเรามักจะเคยเห็นนะครับอย่างเช่นนักกอล์ฟอเมเจอร์นะครับผมเป็นลักษณะในการชิปเนี่ยอเมเจอร์จะต่างกับโปรตรงที่อเมเจอร์ส่วนมากจะขึ้นแบบขึ้นค่อนข้างแบบช้าเหมือนเน้นนะครับเนื่องจากแม้มันยืดค่อยๆขึ้นเหมือนง่ายง่ายแล้วตอนลงเนี่ยก็ค่อนข้างแบบรีบตะวัดเลยในจังหวะเทมโปขึ้นกับลงเนี่ยเขาเรียกว่าจังหวะมันไม่สมมาตรกันไม่สัมพันธ์กันไม่สัมพันธ์กันซึ่งจริงๆมันควรจะเท่ากันไหมโปรคิวจริงๆมันไม่เท่ากันหรอกครับครับโปรฟ้าตอนลงมันต้องเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะเราดูนะครับในเรื่องของมันมีแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันต้องเร็วกว่าอยู่แล้วครับผมแต่เร็วในที่นี้เนี่ยจังหวะมันควรจะเป็นเหมือนเราตบมือโปรฟ้าเราตบมือเป็นจังหวะใช่ไหมครับโอเคอันนี้เริ่มเห็นภาพแล้วเป็นจังหวะถูกแต่นักกอล์ฟเมเจอร์จะเป็นลักษณะงานแล้วก็รีบตบคือบางทีมีกระแทกด้วยนะแบบนี้ถูกครับมี2ความเชื่อครับที่นักกอล์ฟที่เป็นลักษณะของเทมโปในจังหวะตอนลงค่อนข้างเร็วมากจนเกินไปหนึ่งรู้สึกว่าถ้าช้าเนี่ยมันจะเหมือนกับสร้างแรงเหวี่ยงไม่พอกลัวลูกไม่ถึง อีกความเชื่อหนึ่งต้องรีบเหวี่ยงผ่านสิครับโปรมันถึงจะมีสปินซึ่งเป็นความจริงไหมถ้าต้องรีบถึงจะมีสปินเนี่ยจริงๆมันก็รีบครับแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นแบบกระตุกอะแบบคลื่นแล้วก็แปลว่าถ้ามันกระแทกขนาดนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่มีสปินด้วยซ้ำถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับบนฟีฟ่าใช้คำถูกใช้คำว่ากระแทกพอกระแทกเนี่ยบอลมันออกจากหน้าไม้เร็วซึ่งการสปินเนี่ยอย่าลืมว่าหน้าไม้มันมีร่องใบเหล็กถ้าเกิดมันมีระยะเวลาพอเนี่ยทำให้ลูกกอล์ฟเนี่ยมันปั่นผ่านกินหน้าไม้กินหน้าไม้ได้นานขึ้นนะครับมันก็ต้องย่อมมีสปินถ้ากระแทกมันเหมือนแค่แบบแตะแล้วออกไปเลยมันยังไม่ได้ทันแบบผ่านร่องไม้เลยใช่ครับลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเทมโปครับเป็นลักษณะเหมือนการตบมือจำไว้ครับเหมือนการตบมือโอเคงั้นโปรคิวลองชิปให้ดูหน่อยดีกว่าได้เดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้โปรฟีฟ่าตบมือโอเคนะครับครับตอนนี้เราจังหวะเป็นแค่ตบมือแบบปกติเลยนะใช่ครับโอเคอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันช้าเกินไปเราสามารถปรับเทมโปให้มันเร็วขึ้นได้นะถูกต้องไหมมันขึ้นอยู่กับทามมิ่งของคนด้วยขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วยถูกต้องครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ก็คือจังหวะปกติใช่ครับโอเคโอ้โหที่นี่ดีมากเลยนะครับมีอินดอร์ที่ออกรอบได้ด้วยถูกต้องครับช่วงนี้โรคระบาดโควิด -19 นะครับก็มาซ้อมไม่ได้ซ้อมไม่ได้เพราะที่โครงการนี้ก็ปิดเหมือนกันซ้อมบนซ้อมที่บ้านแล้วกันนะครับผมยังไงก็หลังจากถ้าเกิดว่าดีขึ้นแล้วเนี่ยก่อนไปออกรอบก็สามารถมาซ้อมที่นี่ได้ก่อนนะครับผมแต่ก็เรื่องของเทมโปยังไงก็ท่านกอล์ฟลองดูนะครับใช้เทมโปที่โปรคิวบอกเมื่อกี้เป็นเพียงแค่การตบจากการตบมือนะครับใช้จังหวะนี้ก็จะทำให้ท่านกอล์ฟเนี่ยเข้าใจได้ว่าเวลาชิปเนี่ยมันไม่ใช่การเร่งหรือการกระแทกเข้าไปนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณโปรคิวครับผมและนี่คือทั้งหมดในช่วง On The Green ในสัปดาห์นี้ครับ